สวัสดีครับนี่ผมจะมานำดูหอผู้ป่วย VDU นะครับหอผู้ป่วย VDU ของเราเนี่ยจะเป็นหอผู้ป่วยที่พึ่งพาเครื่องช่วยหายใจสร้างจากเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะครับเรามีความหวังว่าเราจะฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจให้ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาหายใจเองได้อีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา1เดือนนะครับในกรณีที่เราฟื้นฟูแล้วผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจเองได้เนี่ยเรากะว่าสามารถส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้านพร้อมเครื่องช่วยหายใจที่บ้านที่เรียกว่าโฮมเวนติเลเตอร์หรือส่งไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านใกล้ครอบครัวของเขาในที่สุดนะครับนั้นหอผู้ป่วยแห่งนี้จะต้องรับผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤตแล้วยังจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เพื่อลดความแออัดในหอผู้ป่วยวิกฤตจะได้รับเคสวิกฤตใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยพ้นวิกฤตแต่ยังต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจอยู่โดยเราจะต้องมีญาติมามีส่วนร่วมในการดูแลร่วมด้วยนะครับเป็นการตัวหนึ่งของการรักษาแบบประคับประคองอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีทั้งทีมแพทย์พยาบาลญาติผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยก็เป็นศูนย์กลางเราจะมีห้องแบบนี้2ห้องนะครับอันนี้เป็นห้องที่1แล้วก็ห้องถัดมานี่ก็เป็นห้องที่2นะครับตอนนี้เราเปิดใช้งานได้มาสักเกือบ2สัปดาห์เราก็อัตรากำลังของทีมงานเรายังทำได้เฉพาะห้องที่1อยู่ห้องที่2ก็ยังว่างอยู่นะครับระบบปรับอากาศของเราก็เป็นคล้ายๆระบบปรับอากาศใน ICU เลยปลอดการติดเชื้อมีการไหลเวียนมีการฟอกอากาศไปอย่างดีบางท่านก็ยังต้องทำกายภาพบำบัดต่อนะครับเราก็มีเตียงสำหรับให้ญาติผู้ป่วยเฝ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปกติในโรงพยาบาลเรานี่จะให้เยี่ยมเป็นเวลาแต่ที่นี่จะทำได้24ชั่วโมงเพื่อให้เขามีโอกาสฝึกในการดูแลผู้ป่วยผู้ที่เป็นที่รักของครอบครัวเขาร่วมไปด้วยนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับบริจาคเพราะว่าเราจะส่งผู้ป่วยไปอยู่ที่บ้านเราต้องการเครื่องช่วยหายใจเราต้องการอุปกรณ์กายภาพบำบัดอยู่นะครับถ้าท่านผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคก็บริจาคผ่านมูลนิธิสนดอกนะครับกองทุนผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจในระยะยาวขอบคุณครับ